18เรื่องที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับวง HKT48 1. HKT48 ได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2554เป็นวงน้องสาวในประเทศญี่ปุ่นวงที่3ของ AKB48 2. HKT48 วงนี้ประจำการที่จังหวัดฟุกุโอกะในประเทศญี่ปุ่น 3. คำว่า HKT ย่อมาจากคำว่าฮากาตะในภาษาอังกฤษซึ่งคำว่าฮากาตะเป็นเขตหนึ่งของเมืองฟุกุโอกะ 4. สีพื้นหลังโลโก้ของ HKT48 คือสีดำ 5. HKT48 เป็นวงแรกที่ลงสมัครงานเลือกตั้ง AKB48 ซิงเกิลที่27ก่อนที่จะออกซิงเกิลแรกของวงอีกต่างหากซึ่งเป็นการลงสมัครเลือกตั้งครั้งแรกของวง HKT48 แล้วคนที่เข้าอันดับ1ใน64คนของวง HKT48 มีคนเดียวคือมิยาวากิซากุระได้อันดับที่47ในตำแหน่ง Next Girl 6. ตอนเริ่มแรกวง HKT48 ได้เปิดโรงละครที่Hawkstown Mall ในวันที่26พฤศจิกายน2554และในวันที่23เมษายน2159ได้ย้ายทำการแสดงที่นิชิเทสึฮอลและปัจจุบันได้ย้ายไปทำการแสดงที่นิชินิปปอนซิตี้แบงค์ HKT48 Center 7วันที่20มีนาคม2556 HKT48 ได้เปิดตัวซิงเกิลแรกอย่างเป็นทางการที่มีเพลงชื่อว่า Suki Suki Skip 8 HKT48 มีสมาชิกวงทั้งอดีตและปัจจุบันรวมกันทั้งหมด88คนโดยแบ่งเมมเบอร์เป็น4กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1เมมเบอร์ที่ผ่านการออดิชั่นของทางวงโดยตรงมีทั้งหมด76คนแบ่งเป็น5รุ่นได้แก่รุ่นที่1 21คนรุ่นที่2 21คนรุ่นที่3 9คนรุ่นที่4 11คนและรุ่นที่5 14คนกลุ่มที่2เมมเบอร์ที่มาจากการดราฟ9คนแบ่งเป็น3รุ่นได้แก่รุ่นที่1 1คนรุ่นที่2 3คนและรุ่นที่3 5คนครับกลุ่มที่3เมมเบอร์ที่โอนย้ายมาจากวงอื่น2คนแบ่งเป็น2รุ่นรุ่นละ1คนได้แก่รุ่นที่1ซาชิฮาระลิโนะรุ่นที่2โอตะไอกะและกลุ่มที่4เมมเบอร์ที่ควบวงมากกว่า1วงมี1คนได้แก่คิโมโตะคานอน9มี2เมมเบอร์จากวงที่เข้ารอบสุดท้ายในรายการ Produce 48และได้เปิดตัวกับวง IHONE ได้แก่มิยาวากิซากุระและนาโกะยาบุกิ10ในบรรดาเมมเบอร์ HKT48 ที่ทำช่อง YouTube มี2คนได้แก่มิยาวากิซากุระทำช่องเล่นเกมและมูราชิเกะอานะทำช่องไลฟ์สไตล์ของตัวเธอเองไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้าทำอาหารร้องเต้นเล่นตลกและก็อื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงอีกเยอะแยะสารพัด 11. HKT48 มีผลงานเพลง13ซิงเกิลและอัลบั้มหลัก1อัลบั้ม 12. HKT48ได้มีการแบ่งทีมเพื่อผัดหมุนเวียนเปลี่ยนกันขึ้นแสดงในโรงละครของวงซึ่งมีทีมได้แก่ทีม H ทีม K4 และทีม P2 13ซาชิฮาระลิโนะก่อนที่จะมาเป็นเมมเบอร์ HKT48 ที่มีคุณภาพคนหนึ่งช่วงแรกๆเธอได้เข้าวง AKB48 ณตอนนั้นเธอเคยมีเรื่องราวอื้อฉาวกับแฟนคลับของเธอที่ได้แอบไปเดทและหลับนอนด้วยกันโดยฝ่ายชายได้สารภาพว่า
เขาได้ไปหลับนอนกับเธอจริงแต่ทว่าในขณะที่ลีโนได้ปฏิเสธและบอกว่าเขาเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นอย่างไรก็ตามอากิโมโตะยาซูชิได้กล่าวว่าการให้เธอไปอยู่วง HKT48 นั้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่มากกว่าที่จะเป็นการทำโทษดังนั้นเธอจึงอยู่วง HKT48 เพื่อประคับประคองวงและกลายเป็นสร้างศรัทธาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอไปตลอดกาลจนประกาศจบการศึกษาในปีพุทธศักราช2161 14ถึงแม้วง HKT48 จะไม่มีกัปตันวงแต่ซาชิฮาระลิโนะถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่ดีสำหรับน้องๆเสมอมาแถมยังเป็นผู้จัดการให้กับวง HKT48 ควบกับการเป็นเมมเบอร์ณตอนนั้นอีกด้วย15วันที่18สิงหาคม2155มีเมมเบอร์วง HKT48 5คนได้ประกาศจบการศึกษาก่อนซิงเกิลแรกจะออกซึ่งได้แก่คิโมริยูอิซูกาโมโตะยูโกะทานิกุจิไอริเอโตไซยากะและนากาอิชิอายากะ16ซาชิฮาระลิโนะได้อันดับที่1จากงานเลือกตั้งของ AKB48 ถึง4สมัยด้วยกันและเป็นคนแรกที่สามารถคว้าอันดับที่1ถึง3สมัยติดต่อกัน17มิยาวากิซากุระถึงแม้จะไม่เคยได้อันดับ1เลยแต่ซากุระเคยได้ติดคามิเซเว่นจากงานเลือกตั้งของ AKB48 ถึง4ครั้งติดต่อกัน18ซิงเกิลที่12ของวง HKT48 ที่มีชื่อว่าไอชิเป็นซิงเกิลแรกหลังจากมิยาวากิซากุระและนาโกะยาบุกิไปทำงานให้กับวง Ice Oneและเป็นซิงเกิลสุดท้ายที่ได้เป็นเซนเตอร์อย่างซาชิฮาระลิโนะอีกด้วยเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ที่จริงแล้ววงนี้มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่า2วงที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube ให้กับช่องทอมมี่ลอนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่มาก่อนใครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ